รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเวลามาศาลเจ้าไปไหว้เทพเจ้าก็ส้มแล้วก็ผลไม้สีสดใสแล้วก็บัวลอยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมนี่ไงศาลเจ้าแม่กวนอิมเกียนอันเก่งที่ดวงพาเราเข้าไปแล้วก็สอนเราว่าไหว้ตรงไหนทูบเทียนปักอย่างไรโอ้ยไม่น่าเชื่อริมฝั่งเจ้าพระยาทำทางเดินบรรยากาศดีๆไม่ได้มานานสวยขึ้นเยอะเลยดูสิเนี่ยโอ้ยมัวแต่อดอู้ชีวิตอยู่แต่บ้านออกนอกบ้านมาทีดูสิความเจริญเต็มไปหมดหนุกหนานจะตายไปนี่ไงศาลเจ้าแม่กวนอิมเกียนอันเก่งมาถึงแล้วศาลเจ้าเกียนอันเก่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในดวงใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกว่าผูกพันอยากมีความสุขทางใจอยากได้สิริมงคลอยากได้แรงหนุนใจหรือพลังใดๆก็ตามในชีวิตอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากมาที่นี่แล้ววันนี้ตั้งใจนะจะมาทำบัวลอยเย็นๆชื่นใจแบบสมัยใหม่ถวายองค์เจ้าแม่กวนอิมบอกว่าคุณผู้ชมจะช่วยเป็นกำลังใจนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำบุญจะถวายพระจะสวดมนต์จะขอพรแล้วจะเซียมซีเผื่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนจะไปทำเมนูบัวลอยบราวชูก้าเพื่อนำไปถวายองค์เจ้าแม่กวนอิมเรามีเมนูแสนอร่อยทำได้ง่ายๆมาฝากนะครับไปติดตามกันครับวันนี้เรามีเมนูพะแนง3ชั้นกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยใส่หมู3ชั้นสไลด์บางลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันหมักเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงบนหมู3ชั้นแล้วหมักไว้ตามด้วยงาขาวและน้ำเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันต่อไปมาทำพะแนงกันต่อค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงพะแนงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิลงไปผัดให้แตกมันใส่มะเขือพวงและใบมะกรูดฉีกปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟตักแกงพะแนงลงในภาชนะวาง3ชั้นทอดกรอบลงไปตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยเส้นพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักดอกไม้และช่อโหระพาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพะแนง3ชั้นกรอบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเนี่ยมาศาลเจ้าไปถวายพระทำอะไรแบบนี้ก็พอแล้วง่ายๆเสร็จเรียบร้อยเอาช้อนไปด้วยเดี๋ยวท่านจะไม่มีช้อนขอให้เจ้าแม่บอกกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคำตอบให้กับทุกๆ ท่านนะครับ